หมอคิดว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะนะครับไม่ใช่อาการแพ้ท้องเหรอคะทำไมถึงคิดเป็นอาการแพ้ท้องล่ะครับมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าประจำเดือนมาปกติไหมครับปกติประจำเดือนเฟรมก็มาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะมาบ้างไม่มาบ้างงั้นหมอขออนุญาตเก็บปัสสาวะไปตรวจก่อนนะครับค่ะเนี่ยคุณดูสิเห็นไหมในนี้ก็เขียนว่าผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยมีลูกยากนะคะเฟรมเองก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะผมยังไม่พร้อมอะเฟรมแล้วเมื่อไหร่คุณจะพร้อมล่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ตอนนี้นะถ้ากรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมวิธีฝากไข่น่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะเอาไข่ออกมาแช่ไว้ข้างนอกมันจะดีเหรอคะดีสิคะยิ่งฝากไวยิ่งดีค่ะยิ่งไข่อายุน้อยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์ต่อให้คุณจะตัดสินใจมีลูกตอนที่อายุมากกว่านี้ก็ตามมันเป็นคนขอดินหย่าเองแท้ๆแต่สุดท้ายก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดนัดดานจะมาเอาคืนฉันก็บอกแล้วว่าถ้าจะตัดกันไม่ขาดมันก็เรื่องลูกเนี่ยแหละมีคนเดียวก็แย่อยู่แล้วนี่ดันมาท้องอีกคนนึงนี่ไม่ได้พูดให้ใจเสียหรอกนะตอนมีหลายเคสแล้วที่มีหลวงต้องเสียผัวไปเมียน้อยดันมาท้องเนี่ยมันท้องได้ฉันก็ท้องได้เหมือนกันจะท้องแต่มันนั่งกระดกวายอยู่แบบนี้คงจะท้องหรอเห็นยังไงบ้างเข้าใจความรู้สึกของเมียหลวงที่ถูกเมียน้อยแย่งไปมากมายหุบปากไปเลยได้หลิวหุบทำไมฉันทำอะไรผิดคอยดูนะฉันจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กับดินแบบที่ทุกคนต้องอิจฉาแน่นอนเย้แม่ perfectionista ท่านี้ผลตรวจแกนานไหมป้าสวัสดีค่ะเฟรมเฟรมเฟรมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเฟรมนินเฟรมกลัวนินเนี่ยนินเฟรมไปไหนนะเกิดอะไรขึ้นเฟรมทำไมถึงร้องไห้ตัวสั่นขนาดนี้ผลตรวจสรุปดังนี้นะคะจากผลอัลตราซาวด์ตรวจพบก้อนเนื้อที่รังไข่รวมทั้งผลเลือดที่ออกมาบ่งชี้ว่าคุณน่าจะมีปัญหาที่รังไข่ค่ะหมอแนะนำคุณให้ดูแลเรื่องการรักษาที่ก้อนเนื้อนี้ก่อนแล้วลำดับต่อไปค่อยมาดูกันเรื่องภาวะการมีบุตรยากนะคะก้อนเนื้อเฟรมกลัวไม่อยากเป็นมะเร็งทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเฟรมด้วยเราต้องวางแผนการรักษายังไงต่ออ่ะหมอได้บอกอะไรไหมอีก2วันเฟรมจะไปหาหมอเฉพาะทางเพื่อตรวจให้ละเอียดขึ้นอ่ะยินดีกับเฟรมนะ